ขณะนี้เป็นเวลา4โมงเย็น15นาทีนะครับงานของเราที่บ้านพี่ไก่ก็ประมาณสักครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางตู้ปลาฝั่งขวานะครับตู้เตี้ย72 3ใบนะครับใบที่1ที่2ที่3นะครับขาว2น้ำเงิน1ตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณสัก 80% แล้วนะครับน้ำทิ้งเราเดินด้านหลังนะฮะน้ำทิ้งเดินด้านหลังยากมากตลอดแนวเลยน้ำดีเสร็จจุดที่1นะครับกำลังทำจุดที่2แล้วก็เดี๋ยวจุดที่3ฝั่งนู้นนะครับส่วนท่อปั๊มน้ำนะฮะเรียบร้อยเลยมีตัวดูดพื้นให้ด้วยนะครับดูดพื้นที่โอเวอร์โฟนะครับ กำลังทำจุดที่2นะครับส่วน4คนนะครับ4คนก็กำลังลุยอีก6ใบนะครับ6ใบน้ำดีน้ำทิ้งลมนะฮะน้ำดีกับลมจะเป็นพี่สีกับพี่หนึ่งนะช่วยกันส่วนน้ำทิ้งก็จะเป็นศิลานะครับกับพี่เชช่วยกันค่อยๆคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับน้ำทิ้งเราวิ่งไล่ใครไล่มันเดินด้านหลังถือว่ายากสุดๆเลยดังนั้นพอเวลามองด้านหน้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นท่อด้านหน้าเหมือนกับรุ่นเก่าๆนะฮะรุ่นเก่าจะเดินท่อด้านหน้านะครับอันนี้เราเดินท่อด้านหลังเรียบร้อยสวยงามครับแล้วก็ยากด้วย4โมง15นาทีคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณสัก6โมงนะฮะก่อนทุ่มหนึ่งนะครับทีนี้เวลาเปิดวางไม่ถึงยังไม่โยกไม่โยกนั่นปึ๊กนั่นปึ๊กพี่ถอดได้โอเคนะครับให้ดูตามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเสร็จดูอีกวิดีโอคลิปนึงนะครับสวัสดีครับลมท่อพักลมนะครับมีสำรองไฟด้วยนะครับด้านบนโอเคสวยงามอย่าให้รั่วนะลูกพี่ครับ